ครับสวัสดีครับพี่น้องโอ้เสียงแบบแห่งเนี้ยลองเพลงหลายอากาศจะแล้วแล้วมาทอดเสกว่าทอดด็อกทอดด็อกเดี๋ยวสมใจสั่งได้ด้วยครับซีพีทอดเสกว่ากินแก้หนาวพี่น้องแก้หนาวกับน้องจงเดี๋ยวทำตรงทำต้มอีกเดี๋ยวเฮ็ดกับของแล่นกินกันครับเดี๋ยวมื้อนี้ได้เมนูหลายเมนูเลยมื้อนี้มึงไปจะให้ไปนะเดี๋ยวให้น้องจงถอดใส่กรอบก่อนกินเอาเล่นก่อนกินเล่นใส่กรอบใส่กรอบแดงเดี๋ยวนิยมเลยหอมแต่หนาวต้องกินพวกนี่จริงๆถ้ากันเปรี้ยนนั่นย่างยอดเลยแม่นแม่นเนี่ยเสียของย่างครับผมเสียได้ยังมาเนี่ยโอ้ปีไก่ครับผมไปปีไก่ละจะกะยังอีกโอ้นี่เครื่องในวะปลากระเพราเออนี่ใส่ปลาไก่อันนี้ใส่มีผัดกระเพราเครื่องในจะกะต้มอันนี้ต้มต้มปีไก่ต้มซอสร้อนโค้งความว้าวสุดยอดเลยโค้งไก่แล้วก็ใส่ต้มปีไก่น้ำคิดกับเขาได้กันกินกันครับผมคอยติดตามนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนำเมนูก่อนโอ้ยสุกแล้วจงปิดแก๊สเลยโอ้ยนี่นึงฮะมันลุกบวมเนี่ยทำไมตอนยังไม่ทอดมันชิ้นเล็กจังมันบวมทอดเสร็จแล้วก็บวมไอ้ลดลงอีกเนี่ยลดเล็กกว่าที่ยังไม่ทอดอีกยอดเลยพอขายทอดเสร็จป้าต้องรีบขายยังไม่มีใครซื้อเลยวันหน่อยอีกเนี่ยเหี่ยวลงมาเนี่ยโอ้ยตอนใหญ่ตอนละสี่บาทนี่กำไรได้เนี่ยชิ้นละบาทนี่กำไรได้เนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวครับแตงไม่เย็ดกับเขากินกันมึงหนาเสียบวันขึ้นมาช่วงนี้นอนหลายหนาวหนาวหนาวโอเคครับผมโอ้เสียบแบบเรื่องเรียกมากพี่น้องทำเครื่องผัดกะเพราพริกกระเทียมแล้วก็ใส่ต้มยำพวกเนี่ยสองก้อนไปเลยลุงเวียเข้มข้นเนี่ยใส่ข้างนอกข้าตะไคร้รากผักชีเดี๋ยวต้มปีไก่กับต้มโครงไก่สดน้ำหวานหวานแก่หนาวพี่น้องหนาหนาวนะหนาวหนาหนาวอ่ะข้าน้ำก่อนเดี๋ยวลุงเวียจะจัดการอันนี้ก่อนแป๊บนึงครับผมใบกระพงกระเพราไว้นะหลายเมนูเมทเอฟซีครับผมมามาเอฟกับเขาแร่งกินกันพี่น้องนี่มาร้อยเอฟมาร้อยเอฟฝันอะเดี๋ยวเตรียมความแป๊บนึงครับผมเตรียมผัดกะเพราผัดกะเพราข้างในนี่โอ้สุดยอดเดี๋ยวพี่น้องกินกับข้าวสวยร้อนๆและต้มยำปีไก่สดร้อนๆเดี๋ยวสิเกี่ยวไข่อีกเมนูหนึ่งลูกเอ็ด FC ครับผมน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วไก่ก็โอ้ไก่โอ้โหนี่เป็นหมออัญญาเด้พี่น้องบ่ทันปรุงรสเด้ใส่แต่ข้างนอกครับผมใส่กับครับเดี๋ยวลุงเบียดสับโค้งไก่ใส่อีกครับผมบ่โค้งไก่สิอันนั้นบ่ใส่โค้งไก่ผัดกะเพราอ๋อโค้งไก่แล้วสิผัดกะเพราผัดใส่กับเครื่องในเลยเห็นบ่
เนี่ยโอ้อ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวให้ใกล้ซุปเดี๋ยวยังมาปรุงรสแล้วหน่อยปรุงไข่เจียวแล้วเดี๋ยวให้ลุงเวทถอดปรุงแล้วล่ะเตรียมพร้อมซอยกันครับผมเมื่อกี้ลุงเวทใส่บักขามเปียกลงไปนิดนึงนะพี่น้องนะเกลือเกลือครับผมโมเมนต์ผมนุ่มอะไรต้มมันเปียกเลยพี่น้องเกลือผมนุ่มนุ่มตามใจชอบครับผมโอ้สีสันเนี่ยเปียกเลยลืมซื้อเห็ดนางฟ้ามาใส่แม่นบ่เออคือเนาะถ้าต้มยำจังสีเนาะจังมาซิมจังมาซิมเติมแค่นี่แหละเพราะว่ามันก็มีรสขน้อน้ำนะเดี๋ยวมันจางมันเข้มแนวใดก็จังมาปรุงรสอีกเทียเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังมาผัดกะเพราครับผมซิมแล้วจังมาผัดกะเพราเดี๋ยวถอดไข่ว้ายกับเขามีแนวเสียบๆส่วนหวานๆครับผมเปียกๆละลายในปากคุณละตุ้นไว้ค่ะเดียวมาเจอลุงเวท FC มื้อนี้เอาเฮ็ดกับเขาอย่างเดียวพี่น้องบ่ได้เฮ็ดกับเขาสู้พี่สู้น้องหลายมื้อแล้วเฮ็ดกับเขากินแรงเด้อพี่น้องเด้อหลายเมนูมื้อนี้มี3เมนูโอ้ยแต่น้อยก็เก็บคอลองคาราโอเกะหลายบ่ไข่เจียวจะกี่ไข่เจียวอย่างไรไข่เจียวสิล่ะเสียบไข่เจียวแบบบานๆเท่าเสียบมันกินกับข้าวสวยสุดยอดเห็นมันติดกระทะเนี่ยไหมแม่งเสียบใส่น้ำมันหน่อยพอทอดไข่เจียวก่อนเขาจะหยิบผัดกระเพรามันจะโมเดลล่างกระทะจะโมเดลถ้าผัดกระเพราก่อนมันตั้งกระทะเด้เป็นบ่ล่ะเอาแบบสะดวกสบายเข้าตรงตั้งเข้าเลยนี่นะเดี๋ยวกินของลุงเวทก็บ่ค่อยได้เห็นหน้าหรอกยากเลยยากงานกันทุกคนเนาะพี่น้องทุกคนเราต้องมีหน้าที่ช่วงนี้ก็บ่อยากเห็นโควิดยังไงเป็นโดนยังมาพ่อกันเท่านี้นะครับผมไม่อยากใกล้กันหรอกพวกนี้เกิดยังจะว่าเมื่อท่านมาบ้านเฮาดอกจะว่ากับป้องกันได้พี่เขากับพี่กับน้องพวกนี้จักมันมาอีกอย่างอีกปุ๊บมันมาแต่ช่วงเทศกาลปีที่แล้วก็มาแต่ช่วงเทศกาลเนาะสงกรานต์บอกปีที่แล้วใส่สงกรานต์ปีใหม่แล้วมาใส่สงกรานต์สุภาวันพฤษภาอีกเนาะบนพฤษภาพฤษภานี่นี่ออกนะมีหน้าเมษามีหน้าเมษาเพราะว่านี่ออกวันที่19พอดีจำง่ายมักมาช่วงนี่วะช่วงคนที่มาเที่ยวดิผู้ใดสิกลับบ้านมาหาพ่อหาแม่ก็มาบ่ได้น้องนุ่งก็สิมาบ่ได้โอ้แต่ก่อนก็แทนลูกเมียพี่ลูกอีกผู้นึงนี่ตั้งชื่อว่ากับโควิดเอ้านี่ล่ะทอดแบบนิ่มๆจังซี่แล้วพี่น้องกินแล้วเผาสวยงามอ่ะเดี๋ยวลุงเวทผัดกะเพราตัวเลยแบบต้มยำเสร็จแล้วเด้เสร็จแล้วว่าท่านได้ปรุงอ๋อแต่ว่าบ่ทันได้ปรุงเดี๋ยวใส่หม้อไฟเนาะแม่นอ่ะก็เป็นขันเป็นตอนไปเนาะพี่น้องนะเพราะกระทะโฮกระทะเดียวผัดกะเพราตัวเลยครับผมมามังลุงเวเอฟซีเห็ดกับเขาจามแน่นอนครับรถก่อนหน้าบ้านแล้วเจ้าห่างของแล้วเจ้าเราจะขวางยังไงดีอ่ะโอ้ยอ
ไอ้อยู่ไกลอยู่เด้อตับกับโครงไก่ผัดรวมกันไปเลยแม่นโครงไก่นี่จังได้แค่เฮาก็สับเนาะสับตามมาแบนมาไอ้เห็นก้อนอืมแม่นมันเข่าเครื่องก่อนนะขัวก่อนนะขัวให้มันเข้าเนื้อเข้านั่นก่อนพี่น้องหวานกันแต่อน้ำล้างโคกเลยนี่เนาะแกบ้านหนูเผาโอ้ปานกันไกลป่ะรอให้เนื้อไก่สุกดีๆก่อนพี่น้องไปเลยเดี๋ยวเฮาค่อยมาปรุงรสครับผมเสียงแต่หน่อยอาจสิแหบนิดนึงนะก็ขออภัยไว้นะหนาวหนาวหนาวแต่กล้องเสียงแหบนะครับเสียงแถบเพราะว่าร้องคาราโอเกะหลายเบาลินนะครับผมอากาศมันเย็นอากาศมันเย็นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับผมมาวันนี้พี่น้องกระเพราข้างในปลาดเฮาเป็ดกระเพราข้างในนี่ตุ่มแล้วข้างในพี่น้องลาดเขามันแซ่บโอ้น้ำไหลๆเฮาตอนไงยันมันก็สุกเลยไก่เนาะนี่ล่ะเนื้อแซ่บพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวปรุงรสครับผมปรุงรสกระทับมาดาบ้านเฮานี่ล่ะดาเลยน้ำปลาเพิ่มสีสันหรอเพิ่มสีสันเล็กน้อยสีอยู่ดำครับผมนิดหน่อยนะครับผมใส่หลายขิงด้วยเนาะน้ำตาลครับผมน้ำตาลเนี่ยผัดกับพ่อมันขาดก็ได้เนาะตาลเห็ดกับพ่อมันมีคนบอกใครมาทำตาลก็ได้แต่ว่าผมมักกินมันหอยว้าวหอมมากที่ขาดขั้วลูกเห็ดก็ได้ก็คือนี่แหละมันหอยครับผม
แม่ลุงเวทสิมาใส่ข้าวผัดลุงเวทก็ใส่เด้มักนี่หลีน้ำมันหอยเดี๋ยวสิหาว่าลุงเวทไอหาตะลิวโอ้สุดยอดเดี๋ยวใส่ใบกะเพรานี่แหละเตรียมกะเพราง่ายๆสไตล์บ้านเฮา3เมนูรวดเลยมื้อนี้ผัดไทยครับพอแล้วเสร็จเรียบร้อยครับผมโอ้ว่าผัดไทยเนาะน้ำไก่ปลาเขาหาปลากินกันพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆเชลเชลไม่ต้องซิมสุดยอดสุดยอดบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับเชลไม่ต้องซิม